จักรวรรดิอินคาในเปรูอเมริกากลางและอเมริกาใต้ไม่ได้มีความเจริญทางด้านอารยธรรมอยู่เพียงแค่ในบริเวณอเมริกากลางหนังที่เราได้กล่าวไปแล้วลงใต้ไปอีกยังมีแหล่งที่เรียกว่าแถบเทือกเขาแอนดีสได้ปรากฏอารยธรรมของชาวอินเดียนที่เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมาตลอดห้วงแห่งประวัติศาสตร์ในแถบอเมริกาใต้แห่งนี้กล่าวกันว่าแหล่งความเจริญของมนุษย์ได้กระจุกตัวอยู่ในสองบริเวณนั่นก็คือแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก คือตั้งแต่ประเทศเปรูไหลลงมาจนถึงตอนเหนือของชิลีอีกแหล่งหนึ่งคือบริเวณที่ราบสูงและเทือกเขาแอนดีสซึ่งจากการสำรวจนักโบราณคดีพบว่านอกจากอรารยธรรมอินคาแล้วยังมีอรารยธรรมอื่นๆที่รู้จักชื่อกันอีกหลายแห่งนับตั้งแต่ชาบินโมเชนัสกาติอวนาโกวาลีชิมูและสุดท้ายคืออินคาอรารยธรรมชาบินบริเวณชายฝั่งและที่ราบสูงทางตอนเหนือของเปรู นักโบราณาคาดีได้พบเศษซากอารยธรรมที่รู้จักกันในเวลาต่อมาว่าชาบินจากการศึกษาได้ค้นพบว่าอารยธรรมชาบินนั้นได้จเจริญขึ้นมาในช่วงประมาณ900-250ปีก่อนคริสตกาลมีเมืองหลวงชื่อชาบินเตวันตาโดยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ3,000คนซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้เป็นทั้งศูนย์กลางทางการเมืองการศึกษาและาศาสนาจากการศึกษายังพบอีกว่าชาวชาบินได้ทําการค้าขายทางไกลกับอินเดียต่าง โดยเฉพาะการพบภาพงูเสือจากัวและสัตว์อื่นๆที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาได้ติดต่อและทำการค้าขายกับบรรดาผู้คนในดินแดนแถบอเมซอนเป็นต้นนอกจากนั้นเรายังได้พบสิ่งของที่น่าสนใจอีกดังเช่นหินสีน้ำเงินและสีชาติซึ่งสิ่งนี้ทำให้เห็นหรือเข้าใจได้ว่าพวกเขาได้ทำการติดต่อกับบ้านเมืองในบริเวณภูเขาทางตอนใต้ของแถบเปรูด้วยเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือชาวชาบินรู้จักที่จะนำสัตว์เช่นลามะและตัวอัปก้ามาใช้ในการขนส่งซึ่งสามารถใช้บรรทุกสินค้าจํานวนมากได้ถึงกระนั้นประมาณ200ปีก่อนประวัติศาสตร์อารยธรรมชาบินก็ค่อยๆเสื่อมสลายจนสูญหายไปในที่สุดอารยธรรมโมเชโมเชเป็นอารยธรรมใหม่ที่ปรากฏขึ้นหลังจากอารยธรรมชาบินมีศูนย์กลางตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของเปรู ซึ่งในปัจจุบันก็คือเมืองตรูคิโยโดยวัฒนธรรมโมเชจเจริญและรุ่งเรืองขึ้นในช่วงคศ2 0 0อถึง700อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อารยธรรมของเมืองเตียวอวนาโกจเจริญขึ้นมาชาวโมเชอาศรรยัยอยู่บนพื้นที่แห้งแล้งแต่พวกเขาสามารถมีพัฒนาการในการชประทานมีการขุดคูคลองและสร้างท่อระบายน้ําอีกทั้งชาวโมเชยังรู้วิธีใช้ปุ๋ยที่ได้จากโมโูลนกหรือที่เรียกกันว่ากวาัวโนนามาใช้ในการเพาะปลูก ไม่เพียงเท่านั้นชาวโมเชย,ยังมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมโดยปรากฏสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงคือวิหารสุริยันซึ่งมีฐานกว้าง150คูณ300เมตรสูงประมาณ40เมตรซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอเมริกาใต้ที่สูงเป็นอันดับ3ขคาดกันว่าวิหารแห่งนี้น่าจะเป็นทั้งสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและที่ประทับของกษัตริย์และที่ฝังผะศพของกษัตริย์แต่ซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลมากนะักแต่ที่ผ่านมาได้มีการขุดพบหลุมฝังศพของนักรบชาวโเช ซึ่งยังอยู่ในสภาพดีและยังได้พบว่ามีสิ่งของที่ยังไม่เสียหายอยู่จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูเข็มกลัดและบรรดารูปแกะสลักและเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงามเชื่อกันว่าหลุมฝังศพแห่งนี้น่าจะเป็นของชนชั้นสูงซึ่งต่อมาศพนี้ถูกตั้งชื่อว่าหลอดแห่งชิปันอริยธรรมโมเชได้เสื่อมลงในคศ600-750โดยส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากภัยแล้งที่สลับกับอุทกภยัยครั้งยิ่งใหญ่ นั้นนักโบราณใคดีบางส่วนก็ยังเชื่อว่าพวกเขาเสื่อมลงเพราะถูกลุกลานจากภายนอกอารยธรรมนัสกาลงไปทางชายฝั่งตอนใต้ของเปรลูมีการค้นพบอีกอารยธรรมหนึ่งที่รู้จักกันในชื่ออารยธรรมนัสกาเกิดและมีชีวิตใกล้เคียงกับอารยธรรมของชาวโมเชนั่นก็คือมีอายุอยู่ในช่วงคศ100-600บริเวณที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นคือบริเวณหุบเขาอีกา อันถือว่าเป็นสถานที่แห้งแล้งมากมีพื้นที่โดยรอบเป็นทะเลทรายแต่พวกเขาก็สามารถที่จะพัฒนาระบบชลประทานและสร้างท่อน้ําใต้ดินเพื่อผันน้ําบาดาลมาได้สิ่งที่ทําให้อริยธรรมนัสกาโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั้นก็คือลายเส้นนัสกาโดยเป็นภาพลายเส้นที่วาดอยู่บนพื้นเป็นระยะทางยาวประมาณ8กิโลเมตรโดยเชื่อกันว่าชาวนัสกาในสกัดผิวดินที่มีส่วนผสมของแร่เหล็กและแมงกานิสออกทําให้เห็นผิวชั้นล่างที่มีสีอ่อนกว่า โดยมีการค้นพบลายเส้นในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปของเส้นเลขาคณิตภาพลิงนกแมงมุมและมนุษย์โดยรูปที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดถึง270เมตรที่สําคัญลวดลายอันมหึมานี้หากมองจากทางอากาศจะเห็นได้อย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าชาวนาสกาสร้างลวดลายพวกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรหลายคนเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ําและมีอีกไม่น้อยที่คิดว่าลายเส้นนี้ถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวอรยธรรมเตียโอนาโก เมื่อวัฒนธรรมโมเชและนาสกาเสื่อมลงอรารยธรรมแบถบเทือกเขาแอนดิสก็เริ่มโยกย้ายจากบริเวณชายฝั่งไปตั้งมั่นอยู่ในบริเวณที่ราบสูงแทนซึ่งในช่วงคิศตวรรษที่5เป็นต้นมาได้ปร,กรากฏอารยธรรมที่เมืองสำคัญ2แห่งคือเมืองตีอัวนาโกและเมืองวาลีตีอัวนาโกได้เริ่มเจริญขึ้นในช่วงคศ100-1200โดยตั้งอยู่ในที่ราบสูงบลิเวีย ทางใต้ของทะเลสาบติติกากาซึ่งอยู่ในระดับความสูง3,850เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเรียกได้ไว่าเป็นเมืองที่สําคัญในยุคโบราณที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกก็ว่าได้เมืองแห่งนี้คาดกันว่าน่าจะมีประชากรประมาณ2-4หมื่นคนในเวลาต่อมาอิทธิพลของเมืองแห่งนี้ยังได้ขยายไปครอบคลุมถึงตอนเหนือของชิลีและทางตอนใต้ของเปรูรวมไปถึงทางตะวันออกของโบลิเวียอีกด้วยดูความเจริญของอารยธรรมเตียโวนาโกมาจาก3สาเหตุหลักนั่นก็คือ1 การเกษตรแบบเข้มข้นซึ่งได้ดำเนินการในเขตแถบทะเลสาบติตตกา,กากาโดยพบวิธีการเพาะปลูกแบบยกล่องซึ่งนับว่าทันสมัยอย่างมากทั้งนี้เพราะวิธีการเช่นนี้ได้ช่วยให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกอีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันน้ําที่จะท่วมได้ทั้งนี้พอะน้ําที่ล้นมาจากทะเลสาบจะไหลเข้าไปอยู่ตามล่องอีกทั้งยังมีนยโยบายการออกไปตั้งบ้านอาศัยในบริเวณที่ห่างไกลซึ่งจะทําให้เกิดความหลากหลายในภูมิศาสตร์และยังนํามาซึ่งผลผลิตที่หลากหลายอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือการดําเนินการค้าทางไกล ึ่งทั้งสส่วนนี้ได้ช่วยเหลือและร่วมกันทําให้เมืองตีโอนาโกะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความเป็นเมืองที่มีความจเจริญทางเศรษฐกิจสูงแต่ไม่เพียงเท่านั้นในด้านสถาปัตยกรรมติโวนาโกะยังมีความโดดเด่นในเรื่องสิ่งก่อสร้างที่ทําจากหินขนาดใหญ่มาเลียงซ้อนกันโดยไม่มีการใช้ปูนมาเชื่อมหินโดยจากที่พบมาปรากฏว่าหินบางก้อนมีน้าหนักถึง130ตันอรารยธรรมติโวนาโกเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่10และกลายเป็นเมืองล้างไปนับตั้งแต่คศ .1,200 คาดกันว่าปัญหาที่ทําให้เมืองแห่งนี้สุดโทมน่าจะมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนั่นเองอรารยธรรมวาลีปีคศ500-1000ได้มีอาณาจักรหนึ่งที่ลุ่งเรืองขึ้นมานั่นก็คืออาณาจักรวาลีมีเมืองหลวงคือเมืองวาลีปัจจุบันคือเมืองอายากุโชในเปรูเมืองแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ5ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ35,000คนที่ตั้งอยู่ห่างจากเตอวนาโกไปประมาณ965กิโลเมตร แต่มีความสูงต่ำกว่าเมืองเตียวอวนาโกอารยธรรมวารีมีลักษณะทางวัฒนธรรมบางอย่างที่ได้ส่งทอดต่อมาแก่อินคาในสมัยต่อมานั่นคือเรื่องการใช้ปมเชือกหรือกีปูวาลีมีการสร้างถนนเชื่อมต่อกันและมีการสร้างที่พักตลอดทางเพื่อที่เชื่อมเมืองต่างๆและนอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างโกดังเก็บผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วยอารยธรรมวาลีได้เริ่มเสื่อมลงในราวปีคศ .1,000 คาดกันว่าน่าจะมาจากการที่องค์ประกอบที่มีชนเผ่าที่แตกต่างกัน เมื่ออาณาจักรขยายขึ้นปัญหาที่ติดตามมาจึงมากยิ่งขึ้นด้วยชาววาลีไม่มีภาษาเขียนของตนดังนั้นในการติดต่อสื่อสารจึงใช้เพียงวาจาและการจดจำอีกสิ่งหนึ่งที่คาดกันว่าอาจส่งผลให้เมืองวาลีเสื่อมลงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจไม่แตกต่างจากเติอวนาโกอารยธรรมชิมูหลังการเสื่อมลงของเตีอวนาโกและวาลีแล้วอารยธรรมแถบแอนดิสก็เปลี่ยนไปอีกหน โดยในช่วงนี้เริ่มกลายเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยกระจายตัวอยู่ตามบริเวณต่างๆมีการทำสงครามระหว่างกันและศูนย์กลางอรารยธรรมก็ไหลกลับไปตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอีกครั้งหนึ่งอรารยธรรมชิมูตั้งอยู่แถบชายฝั่งตอนเหนือของเปรลูซึ่งเป็นดินแดงของโมเชมาก่อนนั่นเองประมาณปีคศ1150-1200อิทธิพลของชิมูก็ได้แผ่ขยายออกไปทั้งทางเหนือและทางใต้แต่สุดท้ายก็ถูกอินคาเข้ายึดครองในตอนต้นคศตรวรรษที่15 กำเนิดอินคาชนเผ่าอินคาถูกนับว่าเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดทั้งเป็นชนเผ่าที่มีระบบที่สุดของชาวอินเดียนว่ากันว่าชาวอินคาเดิมมีภูมิมลำเนาเดิมอยู่แถบเทือกเขาแอนดีสและได้ขยายตัวเข้าไปในแถบชิลีในปัจจุบันนี้ชนเผ่าอินคาเป็นผู้สืบทอดอรารยธรรมจากเผ่าเก่าแก่นั่นคือพวกโมเชซึ่งพวกนี้อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลมาก่อนซึ่งตั้งแต่ประมาณ2,500ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่านี้ดำรงชีพยอยู่ด้วยการทำประมงและปลูกพืชเช่นฟักทองและถั่วจนเมื่อ1,500ปีก่อนคิศการจึงเริ่มมีการหายมาปลูกข้าวโพดพัฒนาต่อมาอีกคือ900ปีก่อนคิศสการ ก็ได้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรมที่จเจริญม,มากขึ้นตามแถบชายฝั่งทะเลว่ากันว่าก่อนคริสตกาลหรือช่วงเริ่มต้นคริสศตรวรรษความจเจริญก้าวหน้าด้านกาเกษตรกรรมของชาวพื้นเมืองพวกนี้มีอยู่สูงโดยเฉพาะด้านการชลประทานและการปรับปรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์โดยมีหลักฐานนั่นก็คือปิระมิดโบสถ์ถนนที่ชาวเมืองสร้างเอาไว้ในแถบชายฝั่งทะเลของเปรูตอนเหนือ โดยเฉพาะการขุดคลองเพื่อใช้ในการโปรปทานกันนั้นในเวลาต่อมาอรารยธรรมโมเชที่กล่าวถึงนี้ก็เสื่อมลงด้วยการลุกลานของชนเผ่าอื่นๆและว่ากันว่าช่วงนี้เองเปรูตอนเหนือก็ตกอยู่ในยุคมืดแต่ประมาณปีคศ .600 ศูนย์กลางอรารยธรรมที่เคยลุ่งเลืองอยู่แถบชายฝั่งก็ได้ย้ายไปตั้งอยู่ยังเตียอวนาโกซึ่งสถานที่ว่านี้อยู่ในบริเวณทางตอนใต้ของทะเลสาบติติกากาบนที่ราบสูงโบลิเวียในปัจจุบัน ในแถบนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอารยาธรรมเอาไว้มากมายโดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมต่างๆที่ลงเหลือซากให้เห็นและประมาณปีคศ .1,000 ในขณะที่ตีโอนาโกเสื่อมลงอีกครั้งก็ได้เกิดรัฐใหม่ขึ้นมาแทนที่ครานี้เกิดขึ้นมาหลายรัฐโดยในจํานวนหลายรัฐนี้มีรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือรัฐชิมูมีเมืองชันช้นเป็นเมืองหลวงและรัฐนี้ก็ดํารงอยู่ต่อมากระทั่งเสียกอนล่าให้กับชนเผ่าอินคาในตอนกลางศตวรรษที่15 ชื่อของอาณาจักรอินคา a, ในภาษาเกชัวซึ่งเป็นภาษาพูดอย่างเดียวไม่มีตัวอักษรเขียนคือชาวันตินซูยูซึ่งมีความหมายว่าภูมิภาคทั้ง4ี่จักรวรรดิอินคาถูกแบ่งออกเป็นสเขตโดยมีศูนย์กลางที่เมืองคุสโกซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางทางด้านการปกครองด้านการเมืองและการทหารคำว่าอินคาก็เป็นคำในภาษาเกชัวแปลว่าผู้ปกครองหรือกษัตริย์และเป็นคำที่ใช้ในการเรียกราชวงโดยรวมอีกด้วย แต่ถ้าจะเรียกองกษัตริย์ก็จะเรียกว่าชาปาอินคาชาวอินคาเชื่อว่าพวกตนมีกษัตริย์ทั้งหมด13องค์แต่นักวิชาการรุ่นหลังก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นเช่นนั้นเลยที่กล่าวมาอาจจะเป็นเพียงแค่กษัตริย์ในตำนานเท่านั้นทั้งนี้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสามารถบ่งชี้ได้แต่หลักฐานเท่าที่มีอยู่ก็คือกษัตริย์ของชาวอินคานั้นเริ่มต้นที่กษัตริย์พระองค์ที่9นั่นคือกษัตริย์ปาชากูตีในปีคศ1438 ผู้นำของชาวอินคาชื่อปราชากูตียินคายูบันกีมีโอรสชื่อโตปาอินคายูปันกีได้ขยายอำนาจของชนเผ่าตัวเองออกไปอย่างกว้างขวางจากเดิมที่ตัวเองอศาศัยอยู่ที่คุชโคบนที่ราบสูงแอนดิสการขยายอำนาจของชาวอินคานี้พบว่าในระยะแรกพวกเขาจะใช้วิธีการเจรจาก่อนโดยการส่งสิมน้ำใจไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือสมบัติต่างๆให้แก่หัวหน้าเผ่า แลให้คําสัญญากับหัวหน้าเผ่านั้นว่าจะยังคงให้พวกเขาปกครองตนเองหลังจากที่เผ่าต่างๆยอมจำนนแล้วแล้วให้คําสัญญากับหัวหน้าเผ่านั้นว่าจะยังคงให้พวกเขาปกครองตนเองหลังจากที่เผ่าต่างๆได้ยอมจำนนแล้วแต่หากว่าวิธีการดังกล่าวใช้ไม่ได้ผลชาวอินคาถึงจะเริ่มใช้สงครามกล่าวกันว่าชัยชนะส่วนใหญ่ของชาวอินคามักไม่ได้มาจากยุทธศาสตร์การรบที่เหนือชั้นกว่าหรือมีอาวุธที่ดีกว่าหากแต่มาจากการใช้จํานวนคนที่มากกว่า โดยจะเกณียทั้งชาวอินคาและชาวเมืองอื่นๆที่สวามิภักดิ์มาเป็นทหารการขยายดินแดงของอินคาได้เริ่มขึ้นในสมัยนี้พระองค์สามารถครอบครองเมืองต่างๆรอบคุชโกแล้วขยายอาณาจักรออกไปทางตอนเหนือจนถึงที่ราบสูงตอนกลางของเปรลูและลงไปอย่างทางตอนใต้จนถึงทะเลสาบติติกากาปราชากูตีได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์อย่างสูงโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการปฏิรูปการปกครองและคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหลายอย่าง เช่นการจัดการปกครองในปีคศ1427ว่ากันว่าอาณาเขตของชาวอินคามีดังนี้ทางเหนือตั้งแต่เอกวาดอร์ถึงโคลัมเบียทางใต้ถึงแม่น้ำโมเลในชิลีและมีประชากรอ,อยู่ประมาณ16ล้านคนประชากุตีได้จัดระบบราชาอาณาจาักรคุชโกให้กลายเป็นจักรวัดทาวันตินซูยูซึ่งใช้ระบบสหพันธลัตโดยมีรัฐบาลกลางที่มีกรรษัตริย์เป็นประมุขและรัฐบาลท้องถิ่นสี่เขตได้แก่ชินชัยซูยูซึ่งก็คือเขตเหนือ อันตีซูยูซึ่งคือเขตตะวันออกกุนตีซูยูซึ่งคือเขตตะวันตกและกูยาซูยูซึ่งคือเขตใต้สันนิษฐานว่าปราชากูตีเป็นผู้สร้างมาชูปิกชูขึ้นมาเพื่อใช้เป็นบ้านพักในหน้าร้อนปราชากูตีมักสงสัยสืบไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครองอำนาจทางการทหารและความล้ำลวยของพื้นที่ที่พระองค์ต้องการจะขยายอาณาเขตแล้วจึงส่งสารอธิบายถึงประโยชน์ของการอยู่ใต้การปกครองของจกักรวรรดิไปยังหัวหน้าของดินแดนนั้น,น,น ซึ่งส่วนใหญ่ตอบรับและถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิโดยสันติบุตรของผู้นําจะถูกนําตัวมาอย่างคุสโกเพื่อให้ศึกษาระบบบริหารของอินคาและจึงส่งกลับดินแดนของตนซึ่งระบบนี้ทําให้ดินแดนใหม่รับแนวคิดของอินคาเข้าไปโตปาอินคาพระราชโอรสของปาชากูตีเริ่มบุกขึ้นทางเหนือในคศ .1463 และขยายอํานาจต่อเมื่อขึ้นดํารงตาแหน่งกษัตริย์ ชัยชนะที่สําคัญที่สุดของพระอ,องค์ก็คือการอาชนะราชนจาจักรชีมอซึ่งเป็นศัตรูที่สําคัญของอินคาในเขียดชายฝั่งเปรูในสมัยของโตปาจักรวรรดิขยายไปทางเหนือถึงบริเวณที่ในปัจจุบันคือประเทศเอกวาดอร์และโคลัมเบียอวยนาคาปักซึ่งเป็นพระราชโอรสของโตปาอินคาสามารถขยายดินแดนส่วนเล็กๆบริเวณเอกวาดอร์และบางส่วนของเปรูในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของจักรวรรดิได้ครอบคุมบริเวณเปรูและโบลิเวียเกือบทั้งหมดของประเทศเอกวาดอร์ และดินแดงของชิลีจนถึงตอนเหนือของแม่น้ำเมาเลซึ่งผู้อินคาก็ได้ถูกต่อต้านจากเผ่ามาปูเชนอกจากนี้ก็ยังกินบริเวณไปถึงอาร์เจนตินาและโคลัมเบียอีกด้วยแต่เคกูยาซูยู่ทางตอนใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยกได้ว่าอินคานั้นเป็นจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวในโลกที่ชาวตะวันตกหรือยุโรปยังไม่รู้จักนี้ปีคศ .1525 อาณาจักรอินาอคาเริ่มเข้าสู่ห้วงแห่งวิกฤตเมื่อถึงสมัยของกษัตริย์อวยนาคาปัก ซึ่งพระองค์ได้สิพระชนลงกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการออกลบที่เอกวาดอร์นักประวัติศาสตร์คาดกันว่าพระองค์อาจจะสวรรคตลงเพราะโรคฝีดาษซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีในทวีปอเมริกาซึ่งแท้จริงแล้วชาวสเปนนั้นเป็นผู้นำเชื้อโรคนี้เข้ามาและชาวพื้นเมืองอเมริกาไม่มีภูมิคุ้นกันโรคฝีดาษได้เผยแพร่มาถึงอินคาก่อนที่ชาวสเปนจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีต่อมาชนชั้นของชาวอินคา ชาวอินคาไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่ชาวอินคามีการบันทึกโดยใช้การผูกเชือกหลากหลายสีสันเป็นปมเป็นรูปแบบต่างๆแต่ชาวอินคามีการบันทึกโดยใช้การผูกเชือกหลากหลายสีสันเป็นปมรูปแบบต่างๆที่เรียกกันว่ากีปูดังที่ได้กล่าวมาว่าอาณาจักรอินคานั้นถูกแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่คุสโก ains. นั่นหมายความว่าคุสโกก็เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการปกครองและเป็นที่พำนักขององคชาปาอินคาด้วยรวมไปถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูงอีกด้วย ชาวอินคาเชื่อว่าชาวปาอินคานั้นเป็นบุตรของสุริยะเทพโดยเป็นทั้งเทพเจ้าและมนุษย์มีอำนาจสูงสุดเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของพืชผลและสัตว์ทั้งหมดในอาณาจักรและชาวอินคาไม่ว่าขุนนางหรือสามัญชนจะถูกสั่งให้ห้ามมองพระพักของกษัตริย์สังคมอินคาเป็นสังคมที่มีการแบ่งวรรณะโดยถัดจากกษัตริย์ลงไปก็คือผู้ปกครองระดับภูมิภาคภูมิภาคละหนึ่งคนโดยทั้ง4ี่คนจะได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพระญาที่สนิทใกล้ชิดกับกษัตริย์นั่น่่่นนนนนเเอออองงงตตจจจาาากกกััั้ใแและะภคมีรบป็หวด โดยจะมีผู้ปกครองจังหวัดลงไปอีกโดยมีระดับล่างสุดคือชุมชนโดยจะมีผู้นำชุมชนหรือที่เรียกกันว่ากูลาลาโดยกูลาลานี้ส่วนใหญ่จะมาจากผู้นำชนเผ่าต่างๆที่ถูกอินคายึดครองชาวอินคาจะอาศัยอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าไอยูโดยมีกูลาลาเป็นผู้นำชุมชนแต่ละครอบครัวในไอยูมักจะเป็นเคยญาติกันทําให้สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันเพราะถือว่ามีบรรพบุรุษคนเดียวกันกูลาลาถือครองที่ดินรวงกับชาวอินคา ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างองคชาปาอินคากับพวกเขานั้นเป็นไปนในลักษณะที่พึ่งพาใสายกันและต่างก็มีหน้าที่ต่อกันโดยชาวอินคาที่มีวรรณะต่ำจะต้องมีหน้าที่ทำเกษตรกรรมและต้องนำผลิตผลที่ได้ไปถวายกษัตริย์อินคาชาวอินคาเลี้ยงยามาหรือลามาซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลอูดไว้เพื่อเป็นสัตว์บรรทุกสัมภาระข้ามภูเขาชาวอินคาเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์เป็นผู้ให้กำเนิดเผ่าพัานธุ์ของตนและยังนับถือดวงจันทร์ดาวและโลกอีกด้วยหรือแม้แต่ภูเขา แม่น้ำต้นไม้ชาวอินคาก็เชื่อว่ามีเทพ,พเจ้าในด้านความเชื่อนั้นชาวอินคาเชื่อในเทพ,พเจ้าหลายองค์เช่นเทพ,พเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เทพ,พเจ้าแห่งสายฟ้าโดยมีเทพที่ยิ่งใหญ่ในเทพอื่นๆคือวีราโกชาและปาชายาชิกนอกจากนี้ยังนับถือรูปปั้นต่างๆซึ่งบะริสถานเอาไว้ตามโบสถ์ซึ่งโบสถ์แต่ละแห่งก็จะมีพระหรือนักบวชเป็นผู้ดูแลและทําพิธีกรรมแต่ที่น่าสนใจและสมควรรับรู้ก็คือในด้านสถาปัตยกรรมนั้น ชาวอินคาจะคำนึงและให้ความสำคัญกับความแข็งแรงแมากกว่าความสวยงามพัฒนาการของชาวอินคามีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยสำหรับชาวอินคาเริ่มตั้งแต่การสร้างถนนโดยชาวอินคาได้สร้างถนนไปรอบอาณาจากักรทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการเคลื่อนย้ายกองทัพโดยจะพบถนนสายหลักสองสายจากเหนือลงใต้ถนนสายแรกจะเป็นเส้นทางเรียบชายฝั่งและอีกสายก็เป็นเส้นทางบนภูเขาถนนของชาวอินคาทั้งหมดมีระยะทางยาวประมาณ1 4 0 0 0กิโลเมตร ผู้มีสิทธิใช้ถนนได้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นและชาวบ้านไม่มีสิทธิใช้หากไม่ได้รับการอนุญ,ญาตเป็นพิเศษส่วนสะพานชาวอินคามีการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมแม่น้ําและุูเขามีการสร้างที่พักริมทางที่เลตตามภาษาเกชัวว่าตัมปูโดยจะสร้างตามข้างถนนในทุกๆ22กิโลเมตรทั้งนี้เพราะชาวอินคาคํานวณแล้วว่าเพราะการเดินทางด้วยเท้าแบบไม่เ,เร่งรีบใน1วันจะได้20กิโลเมตรโดยในที่พักจะมีการจัดเตรียมอาหารและข้าวของเครื่องใช้ไว้ด้วยโกดังหลวง ถูกสร้างขึ้นตามสถานที่ต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในราชาอาณาจักรแต่ละแห่งจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันโดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บผลผลิตทางเกษตรเช่นข้าวโพดถั่วและมันฝรั่งนอกจากนั้นยังใช้เก็บเสื้อผ้าผ้าทอผ้าห่มรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆอีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือปมเชือกหรือที่เรียกกันว่ากีปูเนื่องจากชาวอินคาไม่ประาในการเขียนพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่จะามาใช้ในการช่วยจําขึ้นมาจากเชือกโดยจะมีการนําเชือกเอามามัดเป็นปมในลักษณะต่างๆ โดยปมแต่ละแบบจะแทนความหมายที่แตกต่างกันโดยกีปูนี้จะใช้ในการบันทึกจํานวนประชากรรายการสิ่งของปริมาณพืชผ,ผลที่เก็บเกี่ยวได้ผู้ที่มีหน้าที่ทํากีปูหรือกีปูกามายุกซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาและฝึกฝนมาโดยเฉพาะมาชูปิกชูมาชูปิกชูเป็นคําในภาษาเกชัวหรือจะเรียกอีกชื่อว่าเมืองสากสูนแห่งอินคาเป็นซากอรารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรูที่ความสูงประมาณ2,350เมตร อรารยธรรมแห่งนี้ได้ถูกลืมโดยคนภายนอกจกนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณในคดีที่ชื่อไฮแรมบิงแฮมเมื่อคศ1911มาชูปิกชูตั้งอยู่ห่างจากเมืองคุสโก้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ70กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางโบราณในคดีของอเมริกาใต้และเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเกือบทุกคนที่มาเยือนประเทศเปรูจากยอดเขาน้าหน้าผามาชูปิกชูเป็นหน้าผาที่มีลักษณะดิ่งชันสูงถึง600เมตร จากฐานที่เป็นแม่น้ำคือแม่น้ำอารูบัมบาที่ตั้งของตัวเมืองนับเป็นความลับทางการทหารก็เนื่องจากการเป็นหน้าผาสูงชันที่มีอันตรายที่เป็นปราการป้องกันธรรมชาติอันยอดเยี่ยมนั่นเองมาชูปิกชูคาดว่าสร้างขึ้นราวปีคศ1450โดยจัก,กรพรรดิปาชากูตีของชาวอินคามาชูปิกชูถูกปล่อยทิ้งไว้นับร้อยปีเพราะชาวสเปนได้เข้ามาละอาณานิคมฆ่าชาวปเปรูและชาวอินคาเมืองอินคาเลยถูกปล่อยล้างเอาไว้ทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่ของชาวอินคา ก็ต้องศูญสลายลงในที่สุดโดยฝีมือของชาวยุโรปโดยเฉพาะสเปนอันเป็นผู้มาเยือนในคริสตศตวรรษที่16